สบายดีวันนี้จะมาสอนวิธีลง Windows 10ปี2020เนาะ USB ที่เดี๋ยวจะลง Windows ด้วย USB เนาะ USB ที่ใช้นี่เป็นของ Kingston ความจุ16 กิกอันนี้ได้โหลด Windows เข้าไปแล้วถ้าผู้ใดยังบ่ทันได้โหลด Windows ใส่ USB ก็ไปซอกเบิ่งได้เนาะเดี๋ยวเฮ็ดเป็นวิดีโอไว้ให้เบิ่งก็เริ่มหมดก็เฮามาเสียบอุปกรณ์ของเฮาใส่ก่อนเนาะเมื่อเสียบอุปกรณ์เข้าไปแล้วอันนี้เป็น Windows 10เนาะอันนี้คือไฟล์ Windows ที่เฮามีอยู่สำหรับคอมเครื่องนี้มันของ Asus เนาะASUS Top Gaming สเปคตามนี้เลยในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนี้การบูทของ Windows นี้จะแตกต่างกันไปแต่ใน ASUS รุ่นนี้จะบูทโดยการกด ESC อยู่บนนี้นี่ปุ่มนี้ถ้าเป็น Acer หรือเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะกด F12 อยู่บนนี้หรือกด F9 ของ HP กด F9 เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการรีสตาร์ทเครื่องเนาะหลังจากรีสตาร์ทเครื่องแล้วให้เรากด ESC กดรัวๆแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาอันนี้อุปกรณ์ที่เราเป็น USB นี่เป็นชื่อ Kingston เนาะกด Enter หลังจากกด Enter แล้วรอท่าแป๊บหนึ่งมันกำลังโหลดไฟล์ Windows เมื่อขึ้นหน้านี้มันให้เราเลือกเป็นภาษาแล้วก็อันนี้เป็นภาษาเนาะต่อมานี่เป็นเวลาแล้วก็รูปแบบเวลาและสกุลเงินตัวนี้ภาษาป้อนข้อมูลหรือคีย์บอร์ดที่ภาษาพิมพ์แป้นพิมพ์เราเนี่ยในนี้จะเป็นภาษาเดียวถ้าใครมีหลายภาษาก็เลือกได้และส่วนตัวนี้นี่แนะนำเป็นไทยเนาะไทยแลนด์แล้วส่วนตัวนี้นี่ตัว input ให้เราเลือกเป็น US เลือกเป็นภาษาลาวเลยได้ป่ะอันนี้ก็ได้นะแต่ให้เลือกเป็น US เลยดีกว่าหลังจากนั้นแล้วให้กด next เมื่อเข้ามาหน้าต่างนี้แล้วมันให้เราติดตั้งเนาะให้เราคลิกคำสั่งว่า install nowเมื่อเข้ามาหน้าต่างนี้แล้วเอาอยากอ่านก็อ่านเนาะอันนี้ถ้าเราบ่อ่านเราก็คลิกติ๊กใส่ตัวนี้เลย I accept หลังจากนั้นเรากด next ตัวนี้แล้วในส่วนของตัวนี้มันจะถามว่าเราต้องการติดตั้งแบบใดอันนี้ให้เลือกเป็น custom เนาะในหน้านี้ถือว่าสำคัญหลายเพราะมันจะเป็นการลบข้อมูลหรือล้างข้อมูลเพื่อติดตั้งระบบใหม่เนาะให้เราสังเกตเบื้องตัวนี้นี่ตัวนี้นี่จะเป็น drive ถ้าว่าง่ายๆคือเป็น drive D นั่นแหละหรือ drive อื่นที่เราเก็บข้อมูลไว้ตัวนี้ถ้าผู้ใดบ่ฮู้หรือบ่เข้าใจนี่ให้ตั้งชื่อมันใช่เลยเพื่อบ่ให้ลบข้อมูลแล้วตัวที่เหลือนี่เราสามารถ delete ได้เลยเอาดีลิทไปเรื่อยๆเลยถ้าตัวใดเฮาบ่ต้องการดีลิทก็บ่เป็นหยังเนาะเก็บไว้ก็ได้แต่ตัวนี้เป็นไฟล์ Windows 9หรือเป็น Drive C เราจะลบออกให้หมดห
หลังจากลบออกหมดแล้วแล้วไอ้เฮาเลือกตัวที่เฮาลบออกมานี่แล้วคลิกคำสั่งคำว่า new แล้วกด apply โอเคแล้วมันก็จะแบ่ง partition ออกมาใหม่นะมันจะแบ่งในหลาย partition ให้เรามาเลือกตัวที่มีความจำหลายๆตัวนี้หลังจากนั้นแล้วคลิก next เมื่อเข้ามาหน้าต่างนี้ก็ถือว่ามันจะเข้ามาในหน้าต่างของการติดตั้ง Windows แล้วอันนี้มันจะบอกสถานะของการติดตั้งว่าไปฮอดไซต์แล้วเดี๋ยวรอถ้ามันติดตั้งสำเร็จเนาะในหน้านี้นี่เขาก็จะเป็นต้องเฮ็ดอย่างไรมีแต่รอท่าให้มันติดตั้งสำเร็จอาจจะใช้เวลาประมาณ10หรือว่า20นาทีแล้วแต่สเปคเครื่องเมื่อมาฮอตหน้าต่างนี้ถือว่ามันโหลดหรือติดตั้งสำเร็จแล้วแล้วมันจะเข้าสู่หน้าต่างของการรีสตาร์ทเครื่องอยู่เนาะถ้าผู้ใดเห็นมันรีสตาร์ทเครื่องนี่บ่ต้องตกใจเพราะมันจะเริ่มโหลด Windows ที่มันติดตั้งไปเมื่อกี้นี่ในช่วงที่มันติดตั้ง Windows นี้มันจะปิดเปิดเครื่องหลายๆเทื่อเนาะสำหรับมือใหม่ก็บ่ฟ้าวตกใจเทื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วแล้วมาฮอดหน้าต่างนี้มันจะให้เราเลือกที่ตั้งหรือว่าอันนี้มันเลือกเฮาคือไทยแลนด์เนาะมันถามเฮาว่าถูกแล้วว่าถ้าถูกแล้วเฮาเลือกคำว่า yes แล้วคีย์บอร์ดเลย์เอาท์นี้มันถามเฮาว่าถูกแล้วว่าเป็น US นี่ให้เฮาถ้าเฮาเลือกเป็น US ก่อนหน้านี้เฮาก็คลิกคำว่า yes ในส่วนตัวนี้มันอยากให้เฮาเพิ่มlayout ของคีย์บอร์ดเพิ่มเติมหรือว่า layout คีย์บอร์ดตัวที่2ถ้าเฮาบ่เฮาก็กด skip ข้ามไปเนาะแล้วมาหน้าต่างนี้มันให้เฮาต่อเน็ตแต่ถ้าเฮายังบ่มีเทื่อให้เฮาเลือกคำสั่งคำว่า I don't have internet ตัวนี้อยู่ว่านี้ในส่วนตัวนี้มันจะนำว่าถ้าเราต่อเน็ตแล้วเราจะได้สิทธิประโยชน์ยังแต่นี่เราจะข้ามไปเนาะเลือกตัวนี้
แล้วมาฮอดหน้าต่างนี้มันจะให้เฮาใส่ซื่อหรือว่ามันจะถามว่าแม่นไผจะใช้ PC เครื่องนี้เฮาก็พิมพ์ซื่อเฮาใส่เลยหลังจากนั้นแล้วหลังจากพิมพ์ซื่อแล้วเขาเลือกคำว่า next แล้วในส่วนของตัวนี้นี่มันให้เอาใส่รหัสแต่ในตัวอย่างนี้จะบ่ใส่จะกด next ไปเลยอันนี้มันจะถามว่ามันจะให้อุปกรณ์เฮานี่เก็บกิจกรรมในอุปกรณ์นี้หรือบ่อยากให้มันเห็นนำกันก็เลือกคำว่า yes แต่นี้จะเลือก no เนาะแล้วในส่วนของตัวนี้นี่นโยบายการตั้งค่านโยบายของอุปกรณ์ของเฮานี่ให้เฮายอมรับหมดเลยก็ได้หรือถ้าเฮาอยากเอาตัวใดตัวหนึ่งออกก็ได้เช่นเดียวกันตัวใดที่เฮาบ่จำเป็นต้องใส่แต่นี่น่าจะได้ใส่หมดเนาะเรากด accept ตัวนี้เมื่อมอดหน้าต่างนี้ก็ถือว่าเกือบแล้วแล้วการลงวิดีโอของเราพยายามอย่าปิดเครื่องเราเมื่อฮอดหน้าต่างนี้เราควรปล่อยให้มันติดตั้งจนสำเร็จมันว่าใกล้สิแล้วเมื่อมาฮอดหน้านี้ก็ถือว่าการลง Windows ของเรานั้นสำเร็จแล้วที่เหลือก็จะเป็นการลงไดรเวอร์ลงโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับเครื่องเราสำหรับวิดีโอนี้แม่นการติดตั้ง Windows 10ในปี2020นี้ถือว่าขอจบเพียงเท่านี้ถ้าผู้ใดสนใจหรือว่ายังคาหรือยังบ่เข้าใจตัวใดสามารถคอมเมนต์อยู่กองคลิปนี้ได้เลยสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี